าจะพูดถึงการเรียนรู้แล้วปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนภายในโรงเรียนเท่านั้นครับนอกโรงเรียนหรือว่าสถานที่แห่งไหนก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งนั้นครับวันนี้เลยจะพาไปดูการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมซึ่งการเรียนรู้นี้ไปเกิดขึ้นในร้านตัดผมครับร้านตัดผมที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ร้านตัดผมทั่วๆไปค่ะแต่เป็นร้านตัดผมจำลองภายในโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทางธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนด้านงบประมาณภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ Connex ED ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้ซึมซับกับบรรยากาศจริงที่สนุกสนานแล้วยังจะได้ทดลองปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลและให้ความรู้จากวิทยากรอาสาที่เป็นช่างตัดผมมืออาชีพพอครั้งแรกมาสอนไปแล้วก็พอครั้งที่2เมื่อปลายเดือนกันยามาอีกครั้งเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วถามเด็กๆทุกคนว่าชอบไหมบอกชอบแล้วพอมาวันนี้ลองไม่ต้องสอนก็ดูสิเขาก็ทำได้อยากให้เด็กๆเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับค้นหาศักยภาพของตัวเองให้เจอความเก่งนะครับความดีนะครับสามารถสร้างได้นะครับตั้งแต่ยังเด็กๆจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นคนที่มีรู้จักวิธีคิดเป็นระบบนะครับมากขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะหนูสนใจอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วพอได้มาทำอะค่ะหนูก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเราได้ตัดผมให้คนอื่นได้มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้ค้นพบความถนัดด้านอาชีพมากขึ้นโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมจึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มเติมคือการถ่ายภาพโดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากคุณครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ซึ่งช่วยให้เด็กๆมีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพมีรายได้และค้นพบความชอบความถนัดของตนเองพวกงานศพอย่างนี้นะฮะพี่ก็เขาก็จะจ้างไปถ่ายหรือไม่ก็งานโรงเรียนก็ถ่ายครับพอมีกิจกรรมนี้พวกผมก็มีรายได้ครับแล้วก็โรงเรียนก็มีรายได้ด้วยพวกผมก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากการถ่ายภาพด้วยครับเด็กสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับไปสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้จริงนักเรียนก็เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาก็จะมองอนาคตว่าต่อไปเขาอยากจะเป็นอะไรและนี่ก็คืออีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มุ่งหวังจะให้เด็กๆได้มีองค์ความรู้ด้านอาชีพติดตัวเพื่อนำไปสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ในอนาคตโครงการสานพลังประชารัฐ Connex ED รายงานเห็นไหมครับความสุขที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเหล่านี้ที่เขาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและนี่แหละครับคือการเรียนรู้ที่สำคัญนะครับเพราะนอกจากเขาจะได้รู้แล้วเขาอาจจะได้อาชีพติดไม้ติดมือกลับไปแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพของเขาในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการสานพลังประชารัฐ Connex ED ครับติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนทั่วประเทศได้ที่นี่ครับที่ Facebook Fanpage Connex ED หรือที่เว็บไซต์ประชารัฐ school.go.th กันนะครับ